่กบคะสวัสดีครับเพื่อนครับมีเพื่อนๆถามมาว่าพี่กบเสียบยอดทุเรียนนะฮะทำยังไงทำให้ดูหน่อยนะครับตอนนี้พี่กบอยู่ในแปลงของน้ำดำโอฉีนะครับน้ำดำนะฮะซึ่งเป็นต้นปลูกมา1ปีตอนนี้ก็มีกิ่งก้านนะครับโตดีมากพุ่งดีมากๆเลยเดี๋ยวพี่กบจะมาเลือกเอานะกิ่งพันธุ์นะครับนะก็เอาใบคือเนี่ยนะครับน้ำดำนี่ใบจริงๆไม่ใช่ใบเพลสลาดนะใบมันเริ่มแก่แล้วครับแล้วทีนี้มันก็คล้ายๆนะครับยังเหมือนว่าอ่อนจริงๆนะใบขนาดนี้นะครับกิ่งขนาดนี้ใช้ได้เลยนี่ประกอบเลือกกิ่งเนี้ยนะครับเป็นกิ่งข้างนะครับเดี๋ยวผมเลือกมานะครับนะฮะลองเลือกดูทุกเพื่อนครับเดี๋ยวเลือกไปเพื่อที่จะไปเลือกอีกรอบหนึ่งนะครับนะกิ่งที่เลือกนะครับประมาณนี้เพื่อนครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราจะเอากิ่งนี้ไปเสียบยอดนะครับหลังจากที่เราได้กิ่งมาแล้วนะครับเรามีต้นตอแล้วต้นตอนี้ไปกบก็เพาะเมล็ดนะครับเพาะเองนะครับเพาะเมล็ดเองเนี่ยก็คือต้นตอใช้ถุง11นิ้วนะครับแล้วก็นี่ครับนี่กิ่งพันธุ์นะที่ได้มาเดี๋ยวไปกบจะนะครับเลือกดูนิดหนึ่งว่านะครับกบเลือกเอากิ่งนี้นะครับแล้วเราก็เราตัดใบออกเลยนะครับเราดูกิ่งนี้มันจะมียอดมีเขี้ยวอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับผมเอาประมาณนี้ที่สูงมากเนี่ยกิ่งนี้ได้นะครับเพื่อนครับนี่นะครับมันจะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่นะครับกิ่งนี้ก็เสียบยอดได้นะครับส่วนต้นตอนี่ก็คือพี่กบจะใช้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวพี่กบตัดดูนะฮะกรรไกรตัดก็สำคัญมากนะเพื่อนครับพี่กบใช้เสียบประมาณนี้นะครับตัดออกเลยนะครับแล้วทีนี้อุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างมีมีดผมใช้มีดคัตเตอร์นะครับมีดคัตเตอร์นะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางนะครับนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะฮะเราได้ยอดมาแล้วนะครับยอดนี้พี่กบใช้ยอดนี้นะพี่กบก็ผ่านะครับนะครับแล้วก็ผ่าลำต้นผ่าเลยนะฮะนี่นะผ่าแล้วนะครับส่วนตรงนี้พี่กบทำไงครับพี่กบก็ใช้ยอดนี้นะครับกบก็เฉือนเลยครับเฉือนให้ถึงเนื้อไม้เลยนะฮะให้เนื้อไส้ในครับให้ถึงแก่นถึงไม้ทุเรียนนะฮะนะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนครับเห็นไหมประมาณนี้งั้นเราก็เอามาเสียบนี่เลยนะครับเพื่อนครับเสียบตรงนี้เลยฮะเสียบให้มิดเลยนะครับนี่นะครับโอเคเสียบได้แล้วนะประมาณนี้เชือกนี่นะครับเชือกนี่ใช้เชือกฟางนะครับที่เป็นแกะออกมาเวลาแกะเอาขี้ออกมามันบางๆแบบนี้ครับแล้วเราก็พันรอบพันสัก 2-3 รอบก็ได้นะตรงบริเวณแผลนะครับครับแล้วรัดไปนะพอสมควรไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะพอดีนะเพื่อนครับนี่ฮะก็จะมัดทบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นี่แบบนี้เลยนะเพื่อนครับเรียบร้อยแล้ว แล้วต่อไปนะครับเราก็ใช้ถุงนะครับถุงพลาสติกถุงร้อนก็ได้เนี่ยนะครับสวมเข้ามานะครับแล้วเราก็ฉีกเชือกนี้นะครับมัดอีกทีหนึ่งนะครับมัดบริเวณนี้นี่รัดประมาณนี้เพื่อนครับโอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือการเสียบยอดต้นทุเรียนนะครับทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วันก็สามารถที่จะ
ดึงถุงออกมาได้แล้วก็หลังจากนั้นเราสังเกตดูยอดเขาก็จะมันก็จะมียอดใหม่ขึ้นมานะครับฝากเพื่อนๆติดตามต่อไปนะเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์ได้นะครับ